สวัสดีครับตอนนี้ที่อยู่ในมือเราก็คือ Samsung Galaxy Note 7นะครับก็ส่วนสีก็มีอยู่4สีส่วนเรื่องเลนส์ด้านหลังเนี่ยก็มากับความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับเหมือนกับตัวเดิมแต่ว่าสิ่งที่เป็น12ล้านที่ให้ความละเอียดได้ค่อนข้างสูงครับแล้วก็ที่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกของทาง Samsung นะครับที่ก็เป็นใช้ USB Type C ส่วนตัว S Pen เนี่ยก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเรื่องการออกแบบ S Pen เนี่ยเปลี่ยนแปลงมันจะเดิมหรือเปล่านะครับครับอย่าง S Pen ในเวอร์ชั่นเดิมนี่ถ้าเกิดเราสิไปตรงๆนี้เนี่ยก็จะเคยเกิดเป็นคดีดราม่าที่ว่าตรงแง่ตรงนี้เนี่ยมีอาการที่มันติดกันกับเครื่องในตัวเครื่องนะครับพอเราเสียบเข้าไปกับรุ่นนี้ปุ๊บนี่ฮะอันนี้คือการแก้ไขปัญหาแล้วของตัว Note 7นะพี่ครับพอเสร็จกล้องปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถเสียบได้เข้าไปได้นะครับปัญหาตรงนี้ก็ถูกแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วในตัวของ Note 7นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราทำการทดสอบการเขียนใต้นะคือโทรศัพท์ของไอ้ตัว Note 7เนี่ยก็จะรองรับการป้องกันแบบความชื้นแบบใต้น้ำมาตรฐาน IP68 นะครับก็กับตัว S7 นะครับเดี๋ยวเราทดลองกันดูนะครับเนี่ยต่อไปก้นบ่อเลยนะครับการดึง S Pen ออกมาใต้น้ำก็เนี่ยปกตินะครับแล้วก็สามารถใช้ Write Memo on Screen ได้นะครับลองดูนะครับขอเขาศักดิ์สิทธิ์จริงครับนี่99สาธุการเขียนใต้น้ำนี่ถามว่าหนืดไหมก็ไม่นะก็เหมือนกับการเขียนบนกระดานทั่วไปนะคือเราเคยเขียนบนบกยังไงบนใต้น้ำก็ประสบการณ์เดียวกันนะครับเขายังสามารถทัชหน้าจอได้ตามปกตินะครับเซฟแล้วก็แชร์สาธุกันไปนะครับการเก็บ S Pen ก็เหมือนเดิมครับปกติครับก็เสียบไปใต้น้ำเครื่องไม่ใจไม่พังนะครับถ้าเครื่องโดนน้ำมาพอมีความชื้นชาร์จไฟได้ไหมอันนี้คือคำตอบครับเพราะว่าคือด้านหน้าข้างบนมีคำเตือนว่าเช็คพอร์ตครับว่าเช็คพอร์ต the moisture has been detected to charge your device นะฮะก็คือว่าตอนนี้คือพอจะมีความชื้นอยู่นี่อย่าเพิ่งเอาไปชาร์จไฟนะครับอันนี้ก็ไปถือว่าเป็นคำเตือนก็คือเอาไปเช็ดด้วยผ้าแห้งก่อนนะครับในเรื่องของโฟกัสเนี่ยสังเกตได้ว่าจะมีการจับโฟกัสแบบหลายจุดพร้อมกันนะครับอันนี้คือเราเลือกที่เป็นออโต้โฟกัสนะครับไอ้บาลานซ์ก็เป็นเรื่องปกตินะครับสแตนดาร์ดตรงนี้ก็คือเรื่องของกับโหมดสีนะครับอันนี้คือเราสามารถปรับสปีดได้แล้วนะครับแล้วก็ปรับเรื่องของ ISO นะครับความจริงจังของ Samsung กับ S Pen เนี่ยจะเริ่มเห็นจากซอฟต์แวร์ตัวนี้เขาชื่อว่า Pen Up นะครับ Pen Up คืออะไรนะเข้าไปดูนะครับ Pen Up เนี่ยก็จะเป็นเหมือนนะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คของแบบนักวาดนะครับเพราะว่าคือ S Pen ตัวใหม่เนี่ยคือความละเอียดในการรองรับน้ำหนักเนี่ยทำได้ดีกว่า Note 6 กับ Note 5เนี่ยครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวก็เขียนว่าโอเคใช่ drawing Pen Up is a social network for communications through artwork ก็คือเหมือนกับว่าวาดแล้วคุณก็ต้องแชร์กับโซเชียลเน็ตเวิร์คของทาง Samsung นะครับ browse to the artwork for the user wallpaper คือแน่นอนว่าโอเคครับคุณมีแกลเลอรี่ไหนที่ดีก็เท่ากับการทำอาร์ตเวิร์คของคุณนี้ให้เป็น wallpaper บนโทรศัพท์นะครับก็ drawing tips learn how to draw on your device with drawing tips ใช้ปากกา S Pen ให้คุ้มค่าเข้ามาที่โหมดนี้นะครับก็ drawing apps download popular drawing apps for your device ก็คือนอกจากแอปของตัวการวาดที่ Samsung อยู่แล้วคุณสามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้จากตรงนี้นะครับตรงนี้แอร์ของมาก็ยังอยู่เหมือนเดิมด้านที่ด้านข้างนะครับก็ยังเหมือนเดิมยังมี create note smart select screen write translate และ add shortcut สิ่งน่าสนใจคือ translate ก็คือในเรื่องของกับการแปลภาษานะครับนี่ครับเราสามารถเนี่ยใช้ S Pen ในการเป็นตัวช่วยเลือกตัวการแปลภาษาโดยที่กดที่แฉกที่ตัวลำโพงแบบเพื่อทำการแปลนะครับ Fingerprint นี่ก็คือเรื่องของการใช้นิ้วมือสแกนที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็
การรักษาความปลอดภัยอีกอันหนึ่งก็คือตัว iris ซึ่งก็คือการสแกนม่านตานะครับการสแกนม่านตานี่เพื่อที่ว่าอย่างลายนิ้วมือเนี่ยเราสามารถแบบทำเทียมได้โดยการใช้แบบวัตถุเทียบจดจำลายนิ้วมือเช่นยางพาราหรือว่าดินน้ำมันแต่ว่าการสแกนม่านตาเนี่ยคือต้องเป็นดวงตาของผู้เป็นเจ้าของเครื่องเท่านั้นซึ่งมันไม่สามารถปลอมแปลงได้ครับโฟลเดอร์นะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่อย่าง Secure Folder นะครับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนี่เป็นสิ่งที่ทาง Samsung เนี่ยให้ความสำคัญนะครับในตระกูลของNote Series มานานแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเรื่องของการแบบเก็บรักษาความปลอดภัยอย่างเช่นเรื่องของที่เป็นแบบคอนเทนต์ส่วนตัวอย่างเช่นรูปถ่ายคอนแทคหรือว่าเป็นกระทั่งแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้คือเราสามารถใส่แอปพลิเคชันที่เราต้องการแบบความเป็นส่วนตัวเช่น LINE หรือว่าเช่นแบบ Messenger ซึ่งกับการคนเข้ามาอ่านซึ่งแบบการรักษาความปลอดภัยตรงนี้ดูตรงไหนก็คือตรงนี้ครับนี่ครับก็จะใช้เป็นแบบการสแกนลายนิ้วมือนะครับในส่วนของ device maintenance นะครับก็จะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเช็ค device ว่านี่ครับว่าตอนนี้สถานะเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับจะมี battery นี่ยังสามารถใช้ได้กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีเรื่องของ storage นะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าโอเคตรงนี้เนี่ย battery จะได้กี่ชั่วโมงครับ storage เท่าไหร่แล้ว RAM หรือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความปลอดภัยของเครื่องนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยคะแนนอยู่ที่97เต็ม100นี่คือถือว่า excellent นี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะถ้าเกิดต้องการนะทำการ optimize นะครับก็กดที่ optimize now นะครับเพื่อทำการเรียกคืนทรัพยากรให้เครื่องนะครับตอนนี้คือเรากลับมาที่เต็ม100แล้วก็นะครับแอปพลิเคชันตัวที่แบบไม่ได้ใช้ก็มีปิดไปอันนี้เป็นการคืน RAM นะแล้วก็แบบยังไม่พบความเป็นปกติของแบตเตอรี่นะฮะยังไม่พบแอปที่แบบใช้แล้วค้างนะแล้วก็ปลอดภัยจากมัลแวร์แล้วก็ถ้าทุกอย่างโอเคแล้วก็กดดันครับ Note 7ซื้อดีไหมนะครับก็คือถ้าเกิดอยากได้แบตอึดขึ้นอยากได้ความกับการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นเครื่องหน้าตาที่ดูดันขึ้นนะครับเราอยากใช้ KBR ตัวใหม่แล้วอยากได้พอร์ตที่เป็น USB Type C นะจะได้ปากกาที่แบบเสียบแล้วไม่เกิดปัญหาอยากได้เอาไปใช้เขียนในนาวแล้วสามารถสู้ราคาที่28,900 บาทได้ก็เกือบ30,000แล้วคนบอกว่าก็เกือบเท่ากับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะก็ถ้าเกิดคิดว่าเงินทองไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็ชอบความพรีเมียมก็ซื้อได้นะครับก็คิดว่าถือว่าพัฒนาขึ้นมาจากตัวโน้ตไฟล์บางคนโดยเฉพาะเรื่องของการเนื้อเรื่องของการเขียนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ